ท่อประปาในเชียงรายอ๋อในหมู่บ้านผมมันแตก0537111655โทรไปหาประปานั่นสิเขาจะทำงานกันหรือเปล่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายสวัสดีค่ะแจ้งท่อแตกท่อรั่วน้ำไหลกด1สอบถามค่าน้ำค้างชำระกด2กด1ขอติดตั้งประปากด3สอบถามกด1แล้ววันอาทิตย์จะมีคนทำงานเหรอเนี่ยใช่วันอาทิตย์ลืมนึกไปเลยว่าวันอาทิตย์ครับผมสวัสดีครับอันนี้หมู่บ้านกรีนวิวนะครับหรือบ้านสวยริมกรตรงสี่แยกติดกับหมู่บ้านกุลพันธ์วิวครับท่อประปามันแตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะครับเดี๋ยวนี้เราตัดวันอาทิตย์ทำงานด้วยเจ๋งอะครับผมครับหมู่บ้านกินวิวเนาะครับติดกับกุลพันธ์วิวเลยครับอ๋อเป็นหน้าปากซอย11นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าบ้านไหนมันแตกครับแต่ว่าน้ำไหลแรงมากเลยครับปากซอย11นี่เนาะครับปากซอย11เข้ามาในหมู่บ้านมันจะอยู่ทางขวามือครับครับผมเป็นทาวน์เฮาส์เป็นบ้านหลังแรกขวามือเลยนะครับที่ว่าในท่อน้ำทิ้งมันครับเราเห็นหน้าเข้าหาปากซอยนี่อยู่ซ้ายอยู่ขวามือเนาะขวามือบ้านหลังแรกเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวามันได้ยินเสียงดังพอกันแม่ทางขวาจะดังกว่าทางซ้ายครับโอเคครับผมปากซอย11กุลพันธ์นี่เนาะไม่บ้านสวยริมกรบ้านกรีนวิวมันมี3ชื่อสวยริมกรบ้านสวยริมกรบ้านกรีนวิวแล้วก็ชุมชนหน้าสนามกีฬาอีกไม่รู้จะไอ้ท่านนั้นที่สวยริมกรนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ชื่อมันเป็นบ้านสวยริมกรเป็นซาวปีรีขอบคุณครับขอบคุณครับเยี่ยมอะวันอาทิตย์ก็ทำงานอะใช่ได้ใช่ได้ชอบชอบเจ๋งมากเลยกับปลาเชียงรายนี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ๋อหมดละไม่มีอะไรละเดี๋ยวจะเอาไปโพสใน YouTube